ในส่วนตัวผมเนี่ยตั้งบริษัทมาจนถึงวันนี้ก็ประมาณ6ปีนะครับก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าการขายของออนไลน์ในลักษณะนี้ครับเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ทำไมมันถึงได้มีการบิดเบี้ยวตอนแรกถูกต้องแต่ตอนหลังมันทำไมมันบิดเบี้ยวล่ะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาหน่อยที่เอาหน่อยอย่าเพิ่มดิเดี๋ยวครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอันนี้ด้วยครับไม่ครับเราตกลงกันแล้วนะความซื่อสัตย์มันต้องเกิดเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมครับครับผมก็ได้ทราบข่าวแล้วก็รู้สึกเสียใจครับแล้วก็รู้สึกไม่ดีมากๆมาโดยตลอดครับก็รอที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบนี้ครับแล้วก็จะได้ออกมาชี้แจงกับการที่ว่าเรื่องราวมันเกิดมาเป็นอาทิตย์แล้วคุณเพิ่งออกมาแสดงความเสียใจในวันนี้ก็เชื่อว่าถ้าสำหรับสังคมคนที่ติดตามอยู่เนี่ยครับก็ถือว่าช้ามากช้ามากแล้วเราจะรับผิดชอบยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาก็สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีความตั้งใจครับว่าจะช่วยเหลือเยียวยาสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาต่างๆเป็นคนที่สังคมให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือครับมาเป็นตัวการในการทำให้เกิดความยุติธรรมสูงสุดดาราทุกคนชั้นดาราทุกคนนี่มีส่วนร่วมในการเป็นผู้บริหารด้วยไหมฮะยังไงดาราที่มีส่วนเป็นพวกบอสพวกนี้มีส่วนร่วมผู้บริหารด้วยไหมครับเดี๋ยวประเด็นตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตมันเป็นข้อมูลในงั้นประเด็นต่อไปกรณีที่มีคนที่สูญเสียเงินเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทเราไหมอันนี้คงต้องไปพิสูจน์ในการให้ข้อมูลกับสองฝ่ายยืนยันว่าธุรกิจที่เราทำถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับผมยืนยันนะครับยืนยันว่าอะไรครับเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยตั้งบริษัทมาจนถึงวันนี้ก็ประมาณ6ปีแล้วครับก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าการขายของออนไลน์ในลักษณะนี้ครับเป็นสิ่งผิดกฎหมายผมก็เชื่อมาตั้งแต่วันแรกว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเพราะว่าจริงๆผมเองก็ไม่ใช่คนแรกแล้วก็ไม่ใช่เจ้าแรกที่สามารถจะคิดหรือจะทำธุรกิจแบบนี้ได้แต่เราก็จะเห็นรุ่นพี่ในธุรกิจออนไลน์หลายๆแบรนด์นะครับที่เขาทำแล้วก็เห็นเขาเติบโตเห็นเขาประสบความสำเร็จดีนะครับเราก็มองว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถที่จะตั้งสินค้าที่ดีบริษัทที่ดีแล้วก็สามารถจะขายของได้แต่การขายของออนไลน์ของบริษัทคุณนะถือว่าถูกต้องแต่ทำไมมันถึงได้มีการบิดเบี้ยวตอนแรกถูกต้องแต่ตอนหลังมันทำไมมันบิดเบี้ยวล่ะตอนนี้ขออนุญาตเอาหน่อยที่เอาหน่อยอย่าเพิ่มดิเดี๋ยวครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอันนี้ด้วยครับไม่ครับเราตกลงกันแล้วนะการซื่อสัตย์มันต้องเกิดที่ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ